เวลานี้เป็นต้นไปขอกราบนิมนต์ครับครับกราบไหว้สาธุไหว้ความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรผู้ตนผู้องค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาธุแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดป่าตังเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้รายการประกิณกาธรรมรายการธรรมะจากยอดลอยดำเนินรายการโดยก้องกระผมอาตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเจ้าตั้งแต่6โมงถึง7โมงวันนี้เป็นวันหนึ่งแล้วได้มาปาคันทำกลางบรรยากาศที่ชุ่มเย็นเป็นสุขบางพื้นที่ก็ยังร้อนบางพื้นที่นี้น้ำท่วมญาติโยมศรัทธาทุกอย่างเป็นไปตามคำเป็นไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากจิตใจมนุษย์ในโลกนี้ได้ซึมสร้างเติมเต็มเข้ามาคนเฮาเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีกรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเผ่าพันธุ์นะกรรมเป็นที่ปากไปไปอู่กับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำตลอดแล้วบางคืนก็หมดไปศรัทธานั่นมาโชคดีวันนี้ได้มีโอกาสได้หันดวงตะวันที่กำลังจะทอแสงขึ้นมาแห่งวันหนึ่งตามแสงสว่างของโลกนี้ญาติโยมศรัทธาจะได้สร้างบารมีไปแห่งวันหนึ่งวันคืนหมดไปถึงวันศรัทธาเมื่อเคยรีรอไปศรัทธาเวลาในโลกนี้ทุกคนได้เท่าเดียวกันอย่างที่เคยบอกเป็นประจำวันคืนก็ได้เท่าเดียวกันพระอาทิตย์ก็ดวงเดียวกันเพราะว่าพระจันทร์ก็ดวงเดียวกันต้องอยู่ในโลกนี้แล้ววันกับวันเดียวกันนี่แหละแต่เราจะใช้เวลากับวันเป็นจะได้พ้องแต่ในโลกนี้ตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆสภาพอย่างสถานสาธุชนท่านผู้ฟังภัยเกิดขึ้นจากนะน้ำภัยเกิดขึ้นจากไฟท่ามกลางเดียวกันฤดูฝนนี้ตามบ้านเฮาเมืองเฮาตามประเทศบางพื้นที่มีพายุเข้ามาถล่มน้ำท่วมน้ำไหลหลากหลายพื้นที่คนบ่เคยตั้งหัวว่าจะตายพวกนี้เมื่อคืนนี้ไผบ่ฮู้แต่บางคนต้องตายอย่างกระทันหันโดยบ่ฮู้สึกตัวเพราะมาจากสาเหตุอันยั่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฝ่ายเพราะมาจากแรงกรรมทั้งนั้นบางพื้นที่ตามประเทศสหรัฐอเมริกานี่ไฟไหม้มาอากาศอบอ้าวร้อนนี่บางพื้นที่พายุขึ้นมาถล่มนะพายุที่ยิ่งใหญ่ผมว่าเฮอริเคนเป็นต้นหลายพื้นที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆนานาต่างกันไปสมัยก่อนบางครั้งแทบจะบ่มียังสมัยก่อนเวลาคนแยกกันนี่บ่ใส่เสื้อกันบกปล่องบกให้บกนาถึงวันนี้เปิดเสื้อเปิดผ้าบ่ได้ต้องคุมหน้าคุมตากันชั้นบรรยากาศเสียหายจากมวลมนุษย์โลกนี่แหละที่สร้างขึ้นมาเมื่อโรคโควิดเข้ามาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่จอดหลอดถึงวันเดียวนี้ก็ย้ำว่าสุดบ่เสี่ยงย้ำว่าเคลื่อนหายจากแผ่นดินโลกนี้เมื่อที่ระบาดเข้ามาใหม่ๆที่เดือดร้อนกันทุกอย่างก็สงบทุกอย่างเงียบบอกว่าในทะเลเรือการเดียวก็ออกมาได้ท้องฟ้าอากาศนะเครื่องบินก็ออกมาได้ยุคการเป็นทิวแถวรถยนต์บ่ต้องถามแล้วอำเภอจอมตองที่เก้ากับผมต้องเดินตามไปเงียบสงบหมดทุกคนเงียบมาออกจากบ้าน
นะทุกคนวังเวงไปหมดเลยท้องฟ้าก็กระจ่างขึ้นมาในบันดลทั่วโลกในขณะเดียวกันนั้นนะอากาศก็ปลอดโปร่งอันนี้มาจากมนุษย์ทุกคนลดอยู่การใช้พลังงานการใช้เชื้อเพลิงต่างๆราคาน้ำมันดิ่งลงมาเลยเหลือ15บาทตอนนี้เศร้าไปแล้วเนี่ยบ่งบอกถึงความนะการกระทำของมนุษย์ต่างหากมนุษย์ได้ยุติโดยปริยายทุกอย่างเกิดเงียบสงบเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ต้องไปโทษใครมาจากมวลมนุษย์ในโลกนี้ที่สร้างกรรมเข้ามาสร้างกรรมที่เบื่อเมืองการแต่ต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำมาจากความคิดจิตใจสำนึกของมนุษย์คนเฮานี่แหละที่เกิดขึ้นโดยบ่มีสติและปัญญากำกับปาหือกายวาจาใจได้กระทําแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ละวันแต่ละวันเล่าร้อนไปทั่วทุกพื้นแผ่นดินทั่วทุกพื้นที่ในโลกนี้หลายพื้นที่ตอนนี้โรคระบาดนะหลายพื้นที่ตอนนี้ภัยธรรมชาติเข้ามากระหน่ำหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายญาติโยมศรัทธาสาธุชนบางคนอาจจะโทษดินฟ้าอากาศบางคนอาจจะโทษนี่ธรรมชาติสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ต้องอาศัยนะกรรมเก่าที่สร้างมาด้วยกันมีบางคนแย้งขึ้นมาว่าท่านอาจารย์บางคนบ่ฮู้อีโน่อีเน่อยู่ๆก็เจอลมพายุมาถล่มต้นไม้ก้นทับตายพ่องตึกถล่มพ่องอย่างข้าเจ้าพอตั้งทนเข้าทางโทรศัพท์นะมีบางประเทศนี่อยู่บนตึกแท้ๆนะตึกถล่มลงมานี่ท่านใดตกกรรมบ่ได้ฮู้บางคนอาจจะทําดีอยู่แต่ต้องตายเพราะมาจากสาเหตุอันยังในอดีตการอันยาวไกลยาวโพ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังใครพ้องจะฮู้ได้ว่าทําอันอย่างมาพ้องบ่ต้องเอาจาดแล้วจาดก่อนหรอกเอาชาตินี้แหละปัจจุบันชาตินี้แหละว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่อยู่จอดรอดถึงอายุ 6-70 ปีเนี่ยความดีมีกี่อย่างความชั่วมีกี่ชนิดใครสามารถจดจำได้พ้องศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะจำได้เฉพาะความดีบางคนอาจจะจำได้เฉพาะความชั่วบางคนอาจจะจำได้ถึง2 อย่างเท่าเดียวกันเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความจำจะบ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นภัยพ้องที่จะบ่ยอมรับความเป็นจริงก็น่าหันใจซึ่งวันนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่างๆนานาหลายพื้นที่ถ้าศรัทธาพอข่าวคราวนี้ทุกคนจะต้องมีสติและไวและแวดระวังก่อเก่าเป็นอย่างยิ่งจะบ่ได้ทำสิ่งที่บ่ดีเกิดขึ้นก็จะเป็นกรรมที่จะติดตามมาคนที่ตายกันเป็นหมู่เป็นฝูงทางประเทศจีนเองก็เหมือนกันณตอนนี้ภัยธรรมชาติคลุกคลามเข้ามาตลอดพายุก็บ่เคยเกิดขึ้นที่หลายลูกฝนที่บ่เคยตกก็ตกอย่างประเทศไทยก็เหมือนกันบางพื้นที่น้ำบ่เคยท่วมก็ท่วมภัยธรรมชาติก็บ่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ตายไปที่โยมที่โทรมาบอกว่าบางคนบ่ฮู้อีโน่อีเน่อยู่บนตึกแท้ๆต้องล้มตายหายจากไปบางคนจากพ่อไปจากแม่ไปจากลูกไปจากหลานไปมาตานหูตัวน้ำท่วมขึ้นมาอย่างกระทันหันก็มีน้ำป่าไหลหลากก็ดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านี้ที่ละโลกนี้ไปก็มาจากกรรมไร้ภพไร้ชาติกรรมอันยาวไกลชาติอันยาวไกลโพ้นบุหูกี่กับกี่การถ้าเพื่อนตัวตามมาตานนี่ก็จะเจอกับสิ่งเหล่านี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อสร้างกรรมมาสร้างกรรมอย่างที่ดีงามแท้ๆพยายามนะบางคนอาจบันเตื้อตั้งสติบัตานท่านอาจารย์บางคนก็บ่ฮู้ตัวบ่เตื้อเผลอไปทำความชั่วลงไปแล้วจะเงี้ยอย่างไรดีก็จะเนี่ยอย่างไรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็คือเจริญสติ
นะเจริญสติมีปัญญาปัญญาเข้าใจศึกษาหาความรู้ช่องทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่ดีงามแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ถึงวันนี้ทุกคนถ้าพอข่าวคราวทุกคนถ้าฟังข่าวคราวต่างๆนั้นนะที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้จะหาได้ชัดเจนยิ่งตอนนี้แม้ประเทศไทยเองก็น่าเป็นห่วงทั่วทุกพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ตามประเทศพม่านะโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มระบาดขึ้นมาแถมภายในระวังนะชายแดนต่างๆก็ต้องเข้มงวดขึ้นมาแทนกลัวว่าคนต่างนอกจะเข้ามาประเทศยังไม่ใช่สงบเต็มหนาศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความระแวดระวังในบางครั้งแต่อาศัยรหัสกรรมที่ดีที่ทำกันทุกวันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นคือการกระทำความดีทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันไปข่าวคราวในภาคเหนือเฮาภาคประเทศไทยเฮาก็ยังพออยู่กันได้แม้ต่างประเทศเพื่อนดันนี้ละนาดพายุเข้ามาถล่มพ้องโรคระบาดอย่างเต็มที่ตอนนี้แต่บ้านเฮาก็ยังทำมาหากินแม้เฮาจะปิดประเทศอยู่ภายในประเทศได้เปิดอย่างอิสระเสรีเพราะฉะนั้นความอิสระเสรีบางอย่างก็ต้องระวังโดยเหมือนกันตอนนี้นะได้ไปมาหาสู่กันได้พอที่จะทำมาหากินได้นี่ภัยต่างๆเกิดขึ้นสถาจหาในชาติเจตในยุคเกิงพุทธกาลนี้2563ดูจนรอดถึงวันนี้แล้วสถาสาธุชนท่านผู้ฟังคนที่มีอายุนัก60-70ปีนี่ผ่านห้อนผ่านหนาวมาเมื่อนานสามารถรู้ว่าเมื่อเป็นละเด็กละอ่อนตะกอนเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวนำพ่อคนแม่คนได้เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วจู่จอดรอถึงวันนี้ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาบายุทธ์นี้ท่านทางก็จะหันได้ชัดเจนมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ตอนนี้ความสะดวกสบายอย่างต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปยังหันได้ชัดเจนและจะเปลี่ยนแปลงต่อไปถึงขนาดไหนก็พุทธองค์บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแน่นอนเลยทีเดียวสิ่งนี้เป็นอมตะเป็นแน่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้สรีระร่างกายของเฮาแต่ท่าขันของเฮาแต่ละคนก็เหมือนกันจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งแต่เกิดเมื่อหนุ่มเมื่อน้อยแล้วมีบ่ามีแห้งมีกำลังวังช้าพอเฒ่าแก่ชะแลเท่าชะแลแก่ชรามาแล้วก็ทำเพื่อร่างกายสุขภาพร่างกายบางคนอาจจะเสื่อมโทรมลงไปตาก็มัวพ่องหูก็หนวกแข้งขาหัวเข่าก็เจ็บตั้งทรงตัวเหมือนเก่าเหมือนเดิมแล้วร่างกายก็ย่อนยานไปสุขภาพร่างกายก็เมื่อยอ่อนเมื่อยล้าลงไปเหมือนเมื่อหนุ่มเมื่อแน่นอันนี้เป็นเครื่องที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรือนร่างร่างกายของเราประสาทอย่างก็ธรรมชาตินอกร่างกายเขาจะแบบเปลี่ยนแปลงได้ยินกับหูได้หันกับตาได้ประสบกับวิถีชีวิตของตัวเก่าเป็นประจำเพราะฉะนั้นจะไปประมาทญาณโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจงตั้งสติไว้คืออยู่กับกองบุญกองกุศลอยู่กับศีลกับธรรมมันประพฤติปฏิบัติไปหัวใจตลอดวันค่ำเจ้าหนึ่งได้ไหว้พระสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีวันหนึ่งได้สวดมนต์ในสะเตื่อหนึ่งก็ยังดีวันหนึ่งได้อู้ถึงพุทโธธัมโมสังโฆก็ยังดีกว่ามาได้พบปะพระพุทธศาสนาเลยยิ่งเดือนนี้เป็นที่เดือนที่น่าหันใจบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วถ้ายังมาได้มาเกิดในโลกล่าโลกาเตื้อมาได้เกิดในภพภูมิสว่างจันฟ้ามาได้ไปเกิดในภูมิที่ดีที่งามมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นต้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนชีวิตจะต้องวุ่นวายสับสนวิญญาณต่างๆที่ตายแล้วต้องไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากนั่นคืออบายภูมิอบายภูมิทั้ง4นี้น่าหันใจยิ่งเดือนนี้นี่หลายภาคโดยการประเทศไทยแบ่งเป็น4ภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้
ปฏิประเพณีวัฒนธรรมอย่างที่คืออู้เคยจ่าคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ฮู้ได้ฟังว่าสี่ภาคนี้เดือนนี้เป็นเดือน12ตรงกับมดเลยตรงกับคำว่าความเชื่อความเชื่อทางประเพณีความเชื่อทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิธีการดำรงชีวิตท่ามกลางแวดวงหรือว่าท่ามกลางพระพุทธศาสนานี้ยังมาตรงกันดีแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตรงกับเดือนนี้เปิ้นปล่อยผีปล่อยเพนะเปิดโอกาสให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโอกาสมารับบุญกุศลจากญาติกาพี่น้องในโลกล่าโลกาแต่บางคนอาจจะต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์สวรรค์ไปแล้วบางคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วแต่บางคนที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ได้มาเกิดในมนุษย์ในโลกล่าโลกาต้องเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารนี้น่าหันใจบางคนอาจจะล้อญาติกาพี่น้องใครจะไปหุ่งหว่าสถานนะบอกว่าเดือนคืนแปดค่ำเดือนเป็งเดือนดับดับโหนดับเต็มก็ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าเฮาเนาะตัวเก่านี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าลาโลกนี้ไปแล้วเตรียมตัวไว้หรือยังว่าจะไปที่ไหนไปจุดใดจะไปเกิดทางใดเพราะทุกคนตายแล้วต้องไปเกิดแถมแน่นอนจะไปเกิดเป็นอย่างจะเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ากะจะพลิกมาเป็นมนุษย์แถมก่อนหรือจะเลือกเส้นทางใดอยู่ในขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเฮามีลมหายใจอยู่นี้เป็นเครื่องหมายตัดสินคนอื่นมาตัดสินให้เฮามาได้เฮาต้องตัดสินคนเดียวว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตนี้ในเมื่ออายุผ่านการเวลามาเมื่อนานในบางชีวิตในบางคนอีกใช้ชีวิตมายาวนานก็มีเวลาเหลือน้อยลงไปถึงวันเวลานี้มารอภัยเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินวิถีชีวิตของตัวเก่าต้องอ่านที่สามารถจะทำได้คนอื่นไม่สามารถจะมาตัดสินให้เราได้ต้องตัดสินโดยตัวเก่าว่าจะเลือกทางไปจะไหนดีอย่างประเพณีอย่างที่อู้ตะกี้ว่าเดือน12นี่เป็นเดือนที่ปล่อยโอกาสให้นะดวงวิญญาณต่างๆแล้วภายเปลี่ยนคนกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าคำถามมีมาแบบนี้ท่านอาจารย์ภายเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ปล่อยผีปล่อยเพกปล่อยหื้อวิญญาณต่างๆเล่ร่อนได้มารับเอาผลบุญกุศลจากญาติกาพี่น้องในโลกล่าโลกาอันนี้คงมาแต่ในอดีตแต่การแต่เก่าก่อนมีมาแต่ไทยมาเจอประสบพบกับชีวิตของตัวเก่าแต่ละคนในชาตินี้ที่ได้ยินอยู่ตามประเทศเพื่อนบ่ใช่มีศรัทธามีคนวันนั้นทำมาท่านอาจารย์มีเฉพาะบ้านเฮากะตามประเทศเพื่อนมีว่าท่านอาจารย์บ่มีตามประเทศบ้านนอกบ้านต่างนอกเมืองต่างเมืองต่างแดนที่บ่มีพระพุทธศาสนานะในวิถีชีวิตของเพื่อนคงมาเข้าใจหรอกว่าเดือน12คือเดือนอันยังเดือน10ใต้อีสานเหนือกลางใต้ตรงกับเดือน10ทางเหนือเดือน12ห่างกัน2เดือนอันนี้จะพบเวทวงบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเต้าอันที่จะทราบหูและเข้าใจตามประเทศเพิ่นบ่มีนะญาติโยมศรัทธาเพิ่นบ่มีความเชื่อแบบนี้นี่ความเชื่อในแวดวงพระพุทธศาสนาบุญญาเขตของพระรัตนตรัยสำหรับคนที่มีวาสนาเต้าอันแล้วจะทำอย่างไรดีความเชื่อนี้จะเป็นจริงก่อนก็สุดแท้แต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนั้นต่างกันออกไปบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกันบางคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นจริงนี้เอาเองทั้งหลายคู่คนจะต้องเตรียมอกเตรียมใจว่าจะเลือกเดินทางจะได้ดีเมื่อเขามีลมหายใจอยู่เป็นเวลาที่เขาตัดสินเป็นเวลาที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อนาคตของตัวเขา
พระวัฏสงสารนี้ภายหนีออกมาได้หรอกต้องเวียนว่ายตายเกิดจะไปเกิดที่ไหนเท่าอันทรงสุดกับพรหมเสาจานลองลงมากับสวรรค์หกจานลองลงมาแถมมนุษย์ในโลกลาโลกาอันนี้ลงไปแถมเครื่องไบยภูมิทั้งสี่มีสัตว์สี่จานทั้งลุ่มมีสัตว์เดรัจฉานเท่าอันที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดมนุษย์สามารถพอหารได้นั่นคือพวกภูมิสัตว์เดรัจฉานนอกนั้นเป็นที่ไกลละเอียดลงไปแถมยิ่งในนรกที่คนต้องตายไปแล้วพญายมราชตนเปิดโอกาสให้เดือน12นี้เป็นเดือนที่ความเชื่อของพุทธเฮาได้มีโอกาสแบบนี้ได้สร้างบารมีแบบนี้มีโอกาสให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆนานาแต่บางคนตายจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าอันนั้นบ่เกี่ยวละแต่เฮาก็บ่ฮู้ได้ว่าเพิ่นไปหรือยังนะบางคนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วญาติกาพี่น้องคนที่คิดถึงหาคนที่มีพระคุณคนที่เป็นญาติโดยขันบางคนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเสียแล้วบุญกุศลจะส่งไปกับบ่ได้เพราะบ่สามารถจะรับรู้ได้บางคนอาจจะตกอยู่ในนรกที่ขุมที่ลำบากที่สุดขุมสุดท้ายพุ่นก็ได้อเวจีอย่างพระเทวทัตเป็นต้นนี่ได้ทำร้ายพระพุทธองค์ในที่สุดตกอยู่ในขุมสุดท้ายพุ่นแล้วเฮาข่าวทั้งหลายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาผู้คนเดี๋ยวเตรียมอกเตรียมใจไว้ละกะว่าเฮาเชื่อแน่แล้วหรือว่าตายไปแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเฮาแน่ใจแล้วหรือว่าเฮาตายไปแล้วจะต้องมาเป็นมนุษย์เป็นแน่แท้เฮาแน่ใจเพียงเท่าใดเอาอย่างเป็นเครื่องวัดสามารถมาวัดได้ก่อนว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดที่หันที่นี่เพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายมีความจำเป็นอย่าได้เกอู้นะจงพยายามพร่ำพร้อมไปโดยสติในปัญญาเกาะนะเสี่ยงทำไว้เกาะบุญกุศลที่ตัวเก่าได้ทำไว้เกาะความดีที่ตัวเก่าได้สั่งสมมาเป็นประจำคืออยู่ในห่วงหัวใจของสันธาแท้ๆอย่างเดียวนี้เหมือนกันอย่างเดือนนี้อย่างที่อู้ขันเดือน12เป่งนั่นเถอะวันก่อนมีคนถามมาว่าท่านอาจารย์จะต้องไปตานเฉพาะเดือน12เป็งตะออนกะวันอื่นบ่ได้กะเพราะว่าลูกบ่สามารถจะไปมาตานได้โทษถามแม่มาแบบนั้นผมว่าบ่เป็นยังโยมวันไหนก็ได้แล้วเวลาทำบุญอุทิศนี่เฉพาะเดือน12ตะออนกะเดือนอื่นทำบ่ได้กะก็ทำได้หมดน่ะสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าเดือนนี้ตามความเชื่อที่มีนมนานยาวนานในบุญญาเขตนี้มีความเชื่อกันแบบนั้นว่าเดือน12นี่เปิ้นปล่อยผีปล่อยเพบางคนจนนอนบ่รับกลัวผีว่าจะมาที่บ้านบ่ใช่แบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนเปิ้นเปิดโอกาสให้วิญญาณต่างๆอย่างสมมุติบางคนตายหงตายต่างๆตายที่บ่ถึงกวนเวลาถนนหนทางรถจนตายฝ่องแฝงคอตายฝ่องสะพะอย่างอายุขายยังมาเสี่ยงเต้อแต่โดนอุปฆาตกรรมกรรมที่มาตัดรอนกรรมที่มีอำนาจนะมีบทบาทน่ากลัวกรรมอื่นเข้ามาตัดรอนชีวิตของคนในโลกนี้ต้องตายจากโลกนี้ที่บ่เปิงควรเวลาที่จะตายเต้อแต่ต้องตายด้วยอุปฆาตกรรมกรรมมาตัดรอนเสียก่อนวิญญาณเรากลายเป็นวิญญาณที่เล่ร่อนไปทางโลกเพิ่นบ่ตัดสินเต้อนะจะพลิกมาหาหลังเก่าหลังเก่าก็เสียหายไปแล้วคนเผาไปแล้วก็ดีเน่าไปแล้วก็ดีวิญญาณต้องรอกันเวลานี่อันนี้ก็ยิ่งต้องรอผลบุญกุศลอย่างยิ่งเหมือนกันเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราที่เหลือชีวิตอยู่นี้เราจะกำหนดกฎเกณฑ์จัดตาชีวิตเราอย่างไรดีว่าเอชีวิตที่เหลือนี่มีก้ามหาศาลต้องไหนอย่างที่เคยอู้เป็นประจำเฮาบ่ต้องมารอทำจนถึงบ่ต้องมารอเดือน12นี้ญาติจะมาทำบุญเฮออย่าไปคืดแบบนั้นต้องฮึปนเดือน12เท่าใดทำฮึปนวิถีการที่จะมารอบุญกุศลเดือน12นี้ญาติโยมศรัทธาแล้วจะต้องทำจะได้ท่านอาจารย์ก็ทำอย่างญาติโยมศรัทธาทำถึงวันนี้แหละวันพระวันศีลก็ไปวัดไปวาวันธรรมดากับจุดธูปเทียนผ่องไหว้พระตอนเช้าทำบุญใส่บาตร
รักษาศีลภาวนาไปเท่าที่โอกาสและเวลาอำนวยแต่ละวันวันละนาทีสองนาทีก็ทำไปเนี่ยเป็นโอกาสเป็นวาสนาเป็นบารมีของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นโอกาสบารมีของเฮาศรัทธาสาธุชนเนี่ยแบ่งเวลาไว้คือกับตัวเก่านั้นนักหน่อยกับความคิดที่ว่าเออเราจะต้องทำคือกับตัวเก่าแล้วเราจะต้องตัดสินใจชีวิตของตัวเก่าในโอกาสนี้แล้วเราหมดต้องไปรอเดือน12รอคือเพื่อนมาตานคือเราทำคือกับตัวเก่าเดี๋ยวนี้คือปนจากเดือน12ที่จะต้องมารออยู่ตลอดเวลาแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะตายจากโลกนี้ไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะต้องมานึกพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงอานาปานสติลมหายใจนึกถึงฐานะบารมีที่ตัวเก่าได้เคยสั่งสมไว้การคือการเพียรเล็กน้อยก็ตามคืออยู่ในห้วงหัวใจตลอดเวลาถ้าญาติโยมศรัทธาทำได้แบบนี้ญาติโยมศรัทธาก็จะมีเนี่ยเครื่องอยู่เพิ่นว่าที่อยู่ของใจเครื่องอยู่ของใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเครื่องอยู่ของใจนี้ถ้าศรัทธาทำได้แล้วศรัทธาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเป็นห่วงว่าต่อไปจะต้องมารอเดือน12เหมือนเปิ้นคะนี่มีคนโทรถามมาว่าทุกคนถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วท่านอาจารย์เอ๋ยจะต้องมารอแบบนี้กู้คนคะเป็นคำถามที่น่าหันใจบางคนโทรมาเป็นคำถามที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นคำถามที่น่ายกย่องเพราะเมื่อบุหงก็ทำมาบอกว่าบัจจัยทุกคนญาติโยมเอ้ยวันนั้นก็บอกทางโทรศัพท์ไปว่าบัจจัยแล้วบัจจัยแล้วเป็นจะได้ก็เป็นว่าชีวิตหลังความตายนี่ก่อนที่จะตายนี่จิตเฮาก็อ่านอย่างไว้ถ้านึกถึงบุญกุศลตานก่อนบ่ต้องไปผ่านการละเวลาอันยาวไกลที่จะต้องมารอเดือน12เป็นกู้ผีบางคนถามมาแถมว่าเอ้พ่ออุ้ยไม่อุ้ยที่ตายจากโลกนี้เมินแล้วท่านอาจารย์จะต้องไปตามอยู่ตลอดเวลากะนี่เป็นคำถามที่ถามเข้ามาบอกว่าอันนี้กระสุนแท้แต่กตัญญูกตวิธิตาคุณลูกเต้าก็ดีหลานเลนก็ดีถ้านึกถึงพ่ออุ้ยไม่อุ้ยพ่อแม่ที่มีพระคุณเก่าแล้วเอาถึงเอาจะได้ตอบแทนคุณเปิ้นอันนี้ทำแบบนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณประกาศพระพุทธศาสนาประกาศความจริงของสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แม้พระองค์จะปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วในปัจจุบันนี้2563แล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ห้องก่อนยันถวายเข้าพระพุทธอยู่พระองค์บ่ได้ฌานบ่ได้มาเสวยแต่ห้องทำนะอาการกายวาจาใจด้วยความเคารพแค่แสดงเก้าอี้นะเป็นผู้ฐานุสติเป็นจิตอันประเสริฐเลิศล้ำแล้วศรัทธาสาธุชนพ่อแม่เหมือนกันญาติกาพี่น้องหรือผู้มีพระคุณแม้คนบ่ใจญาติก็ตามนึกขึ้นได้เป็นที่น่าอินดูสงสารกระทำแผ่เมตตาคือเปิ้นไปตานขันเข้าขันน้ำอุทิศบุญกุศลบุญใดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเขาเอาตังเอาเจ้าเขาตั้งหลายกูที่ซักบุญกุศลไปศรัทธาสาธุชนทำการแบบนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะแผ่นดินไทยนี้แผ่นดินบุญญาเขตพระพุทธศาสนานี้ได้ทำการแบบนี้มาโดยตลอดเพื่อความบ่ประมาทของชีวิตตัวเขาด้วยเพื่อความอินดูสงสารชีวิตผู้อื่นโดยที่จากโลกนี้ไปแล้วเพราะแสดงถึงกตัญญูกตเวทีตาคุณโดยว่าได้เกิดมาในโลกนี้เอาได้ทำดีที่สุดแล้วแล้วในที่สุดเมื่อชีวิตเราต้องจากโลกนี้ไปนะบุญใดกุศลใดที่กระทำไว้คงจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่จะต้องมาใจกรรมนะแต่ว่าบุญกุศลที่ทำไปมาได้เหิดหายไปไหนญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็ทำไปเถอะสร้างบารมีไปสร้างบารมีไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อทำไปบ่อยๆทำไปเนืองๆแล้วจะเป็นบุคคลที่บ่ได้ประมาทเป็นบุคคลที่มีสติเป็นบุคคลที่มีปัญญามีคนถามมา
ถ้าเข้าเดือน12มานี่บางคนก็เออจะต้านขันเข้ากี่ขันดีท่านอาจารย์ใน 2-3 ขันคะแต่ละขันละขันคะเนี่ยบางคนก็บอกดางที่ละขันละขันบางคนก็เอาขันร่วมกันได้ก่อนท่านอาจารย์นี่บุพเจตนาเบื้องต้นจิตที่ก่อเกิดขึ้นไว้ว่าจะแผ่เมตตาคือคนไหนต้านคือคนใดบ่งชื่อภายในใจแล้วนึกขึ้นแล้วบุพเจตนาเกิดขึ้นจากภายในใจแล้วบางคนเพียงพอใจที่จะอุทิศบุญกุศลปรากฏน้ำแผ่เมตตาเอ่ยชื่อบุคคลคนนั้นลงไปบางคนเมตตากว้างใหญ่ไพศาลอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญานั่นคือเมตตาบ่มีที่สิ้นสุดตานคือญาติกาพี่น้องตานคือผู้มีพระคุณแล้วแผ่เมตตาคือบ่ใช่ญาติแผ่เมตตาไปทุกอย่างว่าบุคคลใดพ้องแม่นญาติก็ตามบ่ใช่ญาติก็ดีถ้าได้รู้ว่าข้าพเจ้าได้กระทําความดีอยู่ตอนนี้ได้ทําบุญอยู่ในขณะนี้ขอให้ได้มาอนุโมทนาเอาบุญนี้เนอะบุคคลที่บ่มีญาติไปตานฮื้อเปิ้นก็ได้นะบุคคลที่บ่มีญาติน้ําตาตกล้ออยู่นอกวัดบัญชีเปิ้นอาจจะได้ว่าเออคนนั้นเปิ้นประกาศฮื้อเนอะบ่ใช่ญาติก็ไปเอาได้เนี่ยญาติโยมศรัทธาบางคนอาจจะมีญาติประกาศรายชื่อบางคนอาจจะน้อยอกหม่องใจรอแล้วรอเล่ารอแล้วมา2ปีแล้วลูกเต้าหลานเลี้ยงอยู่ในโลกนี้หายไปที่ไหนฮะอยู่ทางใดหรอบ่ได้เอ่ยชื่อบ่ได้กล่าวนํามา2ปีแล้วความหิวหุหิวหวยทางบุญกุศลก็เกิดขึ้นทรมานอยู่ตลอดเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเฮาล่ะจากโลกนี้ไปถ้าเป็นแบบนี้ความทุกอย่างลำบากจะเกิดขึ้นผ่านได้แต่ทุกคนบ่ฮู้อย่างที่บอกแต่ต้นตะกี้ว่าถ้าเฮาตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ไผจะไปฮู้ไปเกิดในนรกไผจะไปฮู้ได้นะเพราะว่าสติปัญญานะการมีสติเกิดขึ้นท่ามกลางในขณะที่จิตจะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือน12ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นความเชื่อที่นมนานมาแล้วบอกเก่ากันมาเป็นทอดทอดและเป็นถ้าเป็นความเชื่อปรัมปราถ้าว่ากันมาแบบนี้แล้วแต่ละจังหวัดแต่ละภาคของประเทศไทยยังมาตรงกันแต่ว่าทางภาคอีสานเพื่อบุญประดับดินเข้าประดับดินบุญเข้าประดับดินแบบนี้ทางภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะมีประเพณีนะทำบุญศาสตร์นะภาคใต้กับประเพณีชิงเปรตนี่ล้วงแต่กล่าวถึงผู้ล่วงลับไปแล้วอุทิศบุญกุศลเปรตปรีกล่าวแบบนี้ทั้งนั้นมีคนถามว่าเอ๊จะพบเปรตตะวันกาท่านอาจารย์ผมได้ยินว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตแล้วจะพบเปรตตะวันกาเปรตนี่ภูมิหนึ่งใน4ภูมิทั้งลุ่มอบายภูมิทั้ง4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นแล้วแต่ญาติกาพี่น้องแล้วแต่ผู้มีพระคุณแล้วแต่ผู้ล่วงลับแล้วจะได้รับกรรมว่าจะไปที่ไหนอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาไปแล้วเสวยผลของกรรมดีไปแล้วบางคนอาจจะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วบางคนอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่เมื่อเฮากระทําไปด้วยความดีด้วยบุพเจตนาอันบริสุทธิ์ผ่องใสจิตติดตั้งไว้ดีแล้วเพื่อจะแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลไปยังผู้มีพระคุณก็ดีญาติผู้ล่วงลับไปแล้วบุคคลที่เคยหู้จักบางคนที่บ่เคยหู้จักด้วยความเมตตามหาที่สุดหาประมาณบ่ได้สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็แผ่เมตตาไปเท่าที่จะเป็นไปได้โลกนี้จะสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีความเมตตาเกิดขึ้นในห่วงหัวใจของศรัทธานึกถึงผู้มีพระคุณเช่นเดือนนี้เป็นต้นอันนี้คือความชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วต่างประเทศเราจะหันว่าเปิ้นเจริญรุ่งเรืองตึกลาบ้านช่องหลายจานร้อยจานเป็นกิโลเนี่ยอย่างวันนั้นอธิบายคือทางสถานีวิทยุนะว่าตึกเป็นกิโลกับเมียสูงขึ้นไปเป็นกิโลนี่มีประเทศจีนกับซาอุดิอาระเบียเป็นต้นเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในตึกเหล่านั้นเพื่อจะเข้าใจประเพณีเดือน12ว่าท่านอาจารย์ตามประเทศเพื่อจะมีมะ
เนี่ยเป็นพิเศษของบุญญาเกตในพระรัตนตรัยนอกนั้นเพิ่นบ่ฮู้หรอกเดือน12คืออันหยังเดือน12หรือว่าเดือน10ใต้คืออันหยังบ่มีต่างประเทศเพิ่นบ่ได้อุทิศบุญกุศลแบบเฮานี้เพิ่นบ่มีโอกาสหรอกเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งหลายเนี่ยจงดีจงดีได้มาเกิดในบุญญาเขตพระพุทธศาสนานี้ทำนิติแบบอย่างทำตามกรรมาแบบนี้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าจิตพลาดพลั้งลงไปเมื่อเอาจิตไปเกิดในอบายภูมินี้ญาติกาพี่น้องเคยหานลูกเต้าหลานเลนเคยหานว่าพวกวิเมวิทำตามการแบบนี้เมื่อพวกวิเมวิทำการแบบนี้ลูกเต้าหลานเลนก็จะทำการต่อไปเมื่อตัวเก่าได้จากโลกนี้ไปถ้าพลาดพลั้งไปก็จะได้มีลูกเต้าหลานเลนอุทิศบุญกุศลไปหาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาอุปราลบเรื่องเดือน12คือศรัทธาฟังเนาะเมื่อค่ำมาก็อุจากันคำหนึ่งเจ้านี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่ลิงสัญญาณออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างเจ้าเวลาไล่มาติ๊กญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเวลาไล่มาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็เวลารอไผที่ไหนนี่จะได้เปิดสายให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่เจ้าวันนี้คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะไผไม่ได้ทำหน้าที่เตือก็ทำหน้าที่ทำบุญใส่บาตรก็ได้ไม่ใช่จะจ้องเตรียมเข้าของอัญญปะนักหนาป่าป่านเตรียมเข้าน้ำโภชนาเข้าปั้นกล้วยหน่วยก็ได้เวลาทำบุญใส่บาตรแล้วน้อมกายเอาน้ำหยาดน้ำลงไปบางคนถามมากำกับเข้ามาท่านอาจารย์ถ้าบ่มีน้ำจะได้ว่าก็ได้เหมือนการเอาจิตน้อมไปบุญกุศลที่กับพระเจ้ากระทำลงไปในการครั้งนี้เข้าปั้นกล้วยหน่วยลงในบาตรแล้วลงในภาชนะที่ทางวัดรองรับไว้เพื่อถวายเพื่อแก่พระสงฆ์สังฆเจ้าภิกษุสงฆ์องค์เนนบุญจะเกิดขึ้นมากก็ดีน้อยก็ดีขอบุญกุศลนี้ไปถึงญาติของข้าพเจ้าด้วยเน้อญาติของข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้บ่งขึ้นในใจของตัวเก่านั่นแหละว่าต้องไปประกาศก็ได้นะเมื่อถึงเวลาได้แน่นอนถ้าเฮามีบุพเพเจตนาแล้วบุคคลที่จะมารองรับบุญกุศลนั้นเพิ่นมีสิทธิเพิ่นมีโอกาสเพิ่นอยู่ในสภาวะที่จะมารับได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเนาะประกาศใน 2:00 น.ถึง 4:00 น.เมื่อค่ำนี้เจ้าวันนี้เวลาก็ได้ไล่มาติ๊กไล่มาติ๊กเวลากระจายหมดลงไปจะต้องเปิดสายคือศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านนะบางคนโทรมาว่าจะมาเอี่ยวมาใจนะใครมาเอี่ยวที่นี่บอกว่าเวลามาก็โทรมาก่อนบางเตื้ออาจจะมาปะนะบางเตื้อก็ต้องลงไปกินที่มูลทางลุ่มก็มีพ่องมังคันจะต้องเดินทางไปนะบางตี้ก็มีการมีงานช่วงนี้ฉะนั้นบางตี้ก็กินสลากบางตี้ก็ตานสังฆทานตานกว่าสางตังนี้อุทิศบุญกุศลไปหาเพื่อจุดนี้ทั้งนั้นแหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ก็จะเปิดสายคือศรัทธาเนาะแล้วก็มาอู้จากันเมื่อค่ำกับหนึ่งเวลา 2:00 น.เป็นต้นไปองค์ว่าจะได้ลงไปได้ก่อเช้าวันนี้ถ้าบัติธุระที่ไหน0892624999 0892624999น้อมเรียนเจอเนื้อสถาสาธุชนโทรเข้ามาได้ว่าไพ่กำลังฟังอยู่ขอผู้โทรเข้ามาตามเบอร์โทรนี้เจริญปอนเจริญปอนทิศแล้วไปไปสาเจ้าอาจารย์อาจารย์เจริญปอนเนื้อจากที่ไหนจากบ้านดอยแดนเจ้าโอ้ดอยแดนฟังอยู่ปะเจ้าฟังผู้ติดเลยเจ้าเนี่ยอย่างกะเป็นสีพันนี่สีแดงนี่สีพันเนาะบ้านบ้านแดงเนาะเจ้ารู้จักอันรู้จักตาลอยก่อนเจ้าอย่างกะรู้จักตาลอยก่อนเจ้าตาลอยนี่เองหัวใจอยู่หันบ้านแดงที่คนติดอาจารย์มาเมื่อพระเจ้าจะตรวจตาพระเจ้าเจ้าตรวจตาพระเจ้าไปก่อนนะเจ้าคนเสียไปแล้วเจ้า
rồi ta nhớ ta nhớ ta lôi ta lôi bữa xiêm ở đây xiêm ở anh cái kỳ đó cháu ừ đúng cô chị buồn cô sốn hư bơn ơ cháu dù đi mê sống nữa mẹ nơ cháu cháu เจ้าไหว้ตาเจ้าเด้อสาธุเอาเจริญพรอาศัยตาเจ้าโอ้เสียงนี่เดี๋ยวก่อนเออจัดจังหวัดหน้าเนี่ยก้าเจ้าแม่นนะแม่นว่าได้โทรมาเมืองแม่นนะเจ้าอ๋อฟังวิทยุเมืองนั่นได้ยินอยู่เนาะกำลังเปิดวันที่24ได้เนาะเจ้าอ๋อที่ไปเป็นเดือนไปอ่ะที่ไปเป็นเดือนโอ้เดือนไปนะเนาะอำเภออย่างก็อำเภออย่างก็ลืมไปแล้วอำเภอนาน้อยอ่ะอำเภอนาน้อยนะเอออำเภอนาน้อยอนุโมทนาเน้อยมยินดีเจ้าที่ได้ยินเสียงว่าโคแหมได้ว่ามาเปิดแล้วยะอ๋อเปิดอยู่เปิดอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขในสารเน้อเจ้าเจ้าไปสาธุเจ้าสาธุสาธุเน้อเจริญดีเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรมาสาเจ้าอาจารย์โอ้จากที่ไหนก็ยังไม่ใส่ทองเจ้าไม่ใส่ทองบ้านตุ้งเจ้าฟังทำแต่นี่อยู่ตุ้งโป่งเจ้าอยู่ตุ้งโป่งแล้วเนอะบ้านใส่ไม่ใส่ทองตุ้งโป่งอุปคัสนะก็ขัดสงโคเจ้าแล้วชัดเจนเลยเจ้าฟังก็ตีก็โทรก็ตีวันนี้คือตีว่ะอ๋ออยู่ดีมีสงโนเวเนอร์เจ้าอย่างว่าจานล่านะเนาะตัวที่สองเจ้าเออบุญเท่าจานบอกแม่นะเจ้าแม่นเจ้าสาเนอให้กำลังใจนะจานเนอเจ้ากลับไม่สาเจ้าสาธิตเจ้าดูสาดูสาดูเอาเจริญพร0892624999เจริญพรสาธารณะแจ้งครับโอ้พ่อนำเสร็จนะปวดนันประเสริฐปวดนันน้อยปวดนันแดงนะครับที่สามเราฟังเสร็จประจำทุกวันนะครับตอนอาทิตย์อะไรวันได้ยินเสียงกันเดียวดีใจครับหน่อยเอออยู่ดีมีสุขเนอะปวดเนอะปวดนันกันเยอะตลอดครับได้ยินเสียงนะครับชื่อตลกผู้อบอุ่นใจดีฟังธรรมะครับเขาเข้าใจดีเนาะเขาเข้าใจดีนะปวดเนาะเอาไปฟังแล้วช่องอกช่องใจได้อยู่ในธรรมะธรรมะครับเนาะครับตัวอยู่ดีมีสุขเนอะครับกำลังใจคือท่านว่าอาจารย์โคนอยู่ดีมีชุกคันยังวันยังยาวครับเจ้สาธุสาธุครับเอาใส่ต่อไปเจริญพรสาธุสาธุเจ้าโอ้แม่แม่นางขมายกะเจ้านี่นางฟังอยู่นะแม่อุ้ยนางฟังอยู่นะเจ้าสาธุสาธุแม่ปันปุ้นไปได้คนทั้งว่าตกเจ้าอ๋อแต่ว่าตกแต่ว่าตกมาน้อยที่นี่บนรอยตกอยู่อ๋อมาตกสองวันสามวันแล้วท่านโอ้ร้องท่านฮ้อนตะมอนแท้ฝนตกฝนอิดน้ำท่วมตะมอนแม่เจ้าเจ้าเหรอเนาะคืนเพื่อนต่อยังวันนั้นแน่เออแต่คืนนี้จะคืนนี้จะต่อไปแถมอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าแม่ฟังอยู่เน้อสาธุบุญทักษาได้กำลังใจเน้อสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรมาสาเจ้ามาสาเจ้าจากที่ไหนก็แม่เห็นจ้าจ้าเน้อแม่ก็แม่เห็นแล้วจ้าจ้าแม่เห็นจ้าจ้าเป็นยังไงพวกแม่เห็นข้าจ้าพอชัดเจนเน้อทำมาอันข้าจ้าโอ้มุตนาเน้อจ้าพระเจ้าที่กำลังใจเนอะม่วนธรรมะเนาะที่สองเพลงนี้ม่วนเนาะม่วนเนาะดีมีสุขเนาะจ้าจ้าพระเจ้าจ้าจ้าต่อไปเจริญพรครับข้าวสาข้าวสาจานอ๋อปุ่งหนองปุ่งหนองครับผมแล้วครับว่าพ่อบุญธรรมครับผมมปปอยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์ครับสวัสดีครับสาธุบุญทักษาก็บุญทำบ้านปงหนองเพื่อนพุทธิตามฟังตลอดเอาเจริญปอนสวัสดีครับเจ้าคุณบาบุญน้อยเออเจริญปอนเนอร์แม่จานมาแล้วว่าจะได้แม่จานสบายดีครับ
ไปดีเจ้าแม่ฟังอยู่เจ้าสาธุบุญทั้งสามแม่เนอเป็นกำลังใจท่านเนอมุตนาเนอแม่จันเนอแม่จันมาข้ามวืดไม่มาอยู่ค่ะเมื่อข้ามวืดอย่างว่าอย่างกามนอถ้าว่าไม่ได้ลงไปก็คงจะออนไลน์ลงไปจะจัดบนรอยเนาะถ้าไม่ได้ลงไปก็จะเข้าไปเนาะจ้าง่ายดีเนาะออนไลน์เนาะแม่ลงพรกามเนาะแม่เนาะฝนตกฝนตกมาเนาะถ้าฝนตกมาเกิดถ้าจะไม่ได้ลงไปถ้าบ่ตกก็ลงพอโอกาสเวลาก่อนเนาะนั่นน่ะแม่เราเป็นห่วงเดินทางไกลแล้วไปนะนั่นน่ะสาธุขอบคุณนะแม่เด้อบุญทั้งสามแม่เนาะอาจารย์สาธุเอาเจริญพรไปจ้าเจ้าค่ะเอานี่แม่คำปานบ้านเหล่าสามปิ้งกะเจ้าแม่คำปานฟังอยู่นะแม่เด้แม่ฟังเถอะโอ้หมดนานเด้อแม่เด้อเจ้ามันเราสั่นปิงปะสั่งพุ่นเนาะโอ้ฟังอยู่เนาะเจ้ากับพระศาสดาเนาะเจ้ากับพระศาสดาเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าวัชชะนะอาจารย์โอ้นี่แม่สุทัศน์กะเจ้าแม่เสียงจำได้อยู่โอ้ธรรมะเนาะเจ้าพี่จะได้พ้องธรรมะวันนี้จะตานวันนี้ไรเถอะจะตานวันนี้เหรอเอออนุโมทนาเด้ออ้าวสาธุมันใกล้มันคุณหลายเนาะจ้ะแม่นแม่นมันเซ็นโทรจะได้หมดแล้วท่านเนาะก็ได้หมดแม่จ้าอ่าแม่นไม่วางแม่จ้าวจะได้หมดใจเด้อจ้าคุณแม่เด้อบุญทั้งสามแม่เด้อสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปสาเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้บอกให้ได้ฟังดีเลยไปขาดอยู่ค่ะไปขาดอยู่ครับเจ้ามันจะเจ้าก็ฟังท่านก็กลัวนะคะมันอาจเดี๋ยวก็ออกไปเนาะแม่ก็ได้ฟังหน่อยเดียววันนี้แหมได้ฟังอาจารย์เออแม่ก็แม่ยังก็โอ้ลืมกันแล้วอ่ะแม่พาโดยข้างพาโดยข้างพาโดยข้างแม่อมรเออแม่อมรเออใช่ค่ะแม่ฟังกุ๊กติ๊ดแต่แม่ไม่ได้โทรกินแล้วก็ฟังอยู่ฟังกุ๊กติ๊ดเมื่อคืนก็ฟังเมื่อคืนนี่โทรประจันใครจันเพื่อนคนนักเนาะเมื่อคืนนี่คนนักแม่เออเมื่อคืนนี่คนมากแต่เมื่อเจ้าอีแควนสายว่างโอ้สายผมว่างอยู่เนาะเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะแม่คือกำลังใจฮะเนาะอาจารย์เนอะถ้าเมื่อคืนฝนตกก็ต้องลงมาเนาะลองพอเมื่อข้ามก่อนนะแม่เออมันโหนจางก่อนมันกบหัวมันมืดมันอย่างเงี้ยรักษาสุขภาพโดยแม่นะแม่จะได้อยู่กับญาติโยมไปจัดรายการฟังไปเมื่อเออจัดรายการนี่เนาะจ้าวมุทนาเนื้อเนื้อบุญทักษะเนื้อเจ้าไวตาเจ้าสาธุสาธุสาธุ0892624999น้อมเรียนเชิญศรัทธาที่โทรเข้ามาบัดนี้ตอนนี้ว่างพอดีเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่โทรมาอู้จากันได้ถ้าถามปัญหาคงจะเอาไว้ตอบเมื่อค่ำปนะถ้ามีปัญหาเข้ามาญาติโยมศรัทธาที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะเตรียมตัวไปวัดไปวาไปธุระปาปังทำตามหน้าที่ที่ดีงามแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทำไปช่วยสร้างบารมีไป